ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 นเป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดนะครับคนตลบไฟแลบครับวันนี้ทีมงานนำมาขึ้นป้ายให้เจอกันใหม่อีกครั้งครับน้ำหนักเดิมมุมเดิมครับสถานที่ก็ที่เดิมครับเทพมังกรพักยกทีเฮ็ดหรือว่าเวียงสิงห์เล็กสเวียงสิงห์ครับนักชกดาวรุ่งดาวโรจน์อนาคตดีอนาคตดังอนาคตไกลครับวัย16ปีจากอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรครับมีคุณวุฒิชัยชาวนาหรือว่าโอสันป่าเลียงเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะต้นเชียงรายชัยวัฒน์เกตให้การสนับสนุนนะครับมีป๊อปจรัญเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนครับควบคุมดูแลการฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายมวย CMA Academy ครับส่วนทางด้านของพญาครุฑเสือจันทกมวยไทยครับไฟนี้กลับไปซ้อมที่เสือจันทกมวยไทยที่หาดใหญ่สงขลานะครับ17ปีจากจังหวัดสงขลาครับอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับมีคุณเกรียงไกรจันทกเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเสือจันทกมวยไทยครับอยู่ที่หาดใหญ่สงขลานี่คือโปรไฟล์ประวัติคร่าวๆย่อๆของคู่รองของทุกท่านในวันนี้มาถึงแล้วนะครับผลงานของเทพมังกรนะครับ3ไฟหลังนี่3รสชาติเลยนะครับมีแพ้เดชพานุสพงอมรชนะยูโรฉลามศึกมวยไทยยิมแล้วก็มาเสมอกับพญาครุฑคนนี้ส่วนพญาครุฑนะครับชนะน็อกยก3สีเพชรเล็กเกียรติเพชรเดชะชนะน็อกยก1ดูเอ็นผู้กองโอ่งตอมอแล้วก็มาเสมอกับเทพมังกรครับเหมือนเดิมแหละครับคุณผู้ชมครับมีปัญหาเรื่องไตครับก็สามารถสอบถามไปที่0982364622มีโปรแกรมคอร์สฟื้นฟูไตใน30วันนะครับสอบถามรายละเอียดกันไปได้เลยขอบคุณเจนี่ฟู้ดเคียงข้างสุขภาพคุณมากว่า20ปีวันของโอมครับจำหน่ายโทรศัพท์มือถือทุกรุ่นทุกแบรนด์ขายปลีกราคาส่ง0639652824บริหารงานโดยโอม MBK กาแฟตราคอฟฟี่ฟาร์มอร่อยเข้มเต็มรสกาแฟจากชุมพรนะครับมีให้เลือกหลากหลายรสชาติสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายก็โทร0899672216คอร์ดี้พลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางเช่าผสมมันติวิตามินตรารอยัลคอร์ดี้พลัสโดยบริษัทรอยัลดีไทยแลนด์จำกัดเหลียงเซินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายไม่เป็นสองครองใจชายโดยบริษัทพลัสไทยแลนด์เบสพลัสเบล่าไทยแลนด์จำกัดนะครับ0815545464นี่นะครับก็สจหลายปราจีนนะครับขอเชิญชมมวยงานลอยกระทงนะครับที่วัดทับลานตำบลบุพรามนะครับอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนชมฟรีด้วยนะคุณประมวลแล้วก็สทหนูนะครับประสานงานมาเลยทีเดียวครับยกที่หนึ่งนะครับช่วงท้ายๆปลายยกครับน้ำหนักเดิมนะครับเวทเดิมครับมุมเดิมสถานที่ก็ที่เดิมครับเปลี่ยนแต่วันและก็เวลาเสมอกันมาครับไฟที่ผ่านมามาแล้วครับกระดูกดีอยู่กับกางเกงสีแดงครับมวยซ้ายครับเวียงสิงห์เล็กหรือว่าเทพมังกรครับมวยจากชุมพรไปซ้อมอยู่ที่ CMA Academy ที่เชียงใหม่ครับในขณะที่พญาครุฑหนักแรงนะครับต้นในขีดเส้นใต้ไว้เลยครับเนี่ยครับแข้งขวาหมัดขวาแชมป์มวยไทยสมัครเล่นนะครับหมดยกที่หนึ่งชมโฆษณาเดี๋ยวกลับมาทำความมันอยู่ที่เชียงใหม่เลยนะอ้าวนี่ส่งมาเลยวันนี้ไม่มานะครับปกติจะมาถอดสายมงคลให้กับทางด้านของเทพมังกรนะครับหรือว่าเวียงสิงห์เล็กแล้วครับก่อนที่จะชมยกที่2นะครับนั้นนายกสมชาติเดชดอนครับสทเมจิรัชยาครับขอเชิญชมนะครับการแข่งขันชกมวยนัดเปิดสนามมวยเชียงใหม่ครับในวันที่23กันยายนนี้นะครับท่านนายกสมชาติเดชดอนครับแล้วก็สทเมจิรัชยารองนายสนามนะครับขอเชิญชมครับการแข่งขันชกมวยนัดเปิดสนามมวยเชียงใหม่ครับในวันที่23กันยายนนี้ครับที่สนามมวยเชียงใหม่ครับตอนนี้ต้องบอกว่าชาวต่างชาติเยอะแล้วครับเชียงใหม่ทั้งเหนือครับอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองไทยครับแล้วครับไปบนเวทีตามต่อครับยกที่2ครับเตะขาไปครับพญาครุฑขวาไปทีหนึ่งเอ้าเสียหลักล้มนะครับทางด้านของเทพมังกรครับกองเชียร์นี่ใจหายแวบเลยครับหรือว่าเกิดอะไรขึ้นมาตะคงตะคิวถามหาแล้วก็ยุ่งวุ่นวายกันเลยว้าวุ่นกันเลยทีเดียวครับยังไม่มีอะไรครับโยกครับโยกสร้างจังหวะเตะซ้ายไปครับยกขวาบังได้ฝ่ายแดงนะครับเทพมังกรน้ำเงินพญาครุฑนี่แหละครับพูดว่าที่เชียงใหม่นี่ต้องนึกถึงเลยนะครับหลายท่านเลยทีเดียวชาตรีชื่อมโนชาญด้วยนะนี่แหละครับวันนี้ทั้งอุทัยทัพอาสาชูชีพด้วยสมพรรุ่นรายการนี้ตลอดเอานี่สจหลายก็ดูไม่ขาดเอาซ้ายไปอีกทีนึงไฟแดงนะครับเทพมังกรเปลี่ยนการนะครับวันนี้เทพมังกรครับเปลี่ยนเป็นซ้ายแล้วครับซ้ายกับขวาคนละแข้งคนละข้างคนละทางคนละกาดแต่ว่าอาวุธอยู่ข้างเดียวกันครับแล้วครับทางด้านของพญาครุฑแข้งขวายาวๆครับนี่ดีกรีแชมป์มวยไทยสมัครเล่นโลกนะครับเท
ถีบโอ้ยยันด้วยลูกถีบครับล้มทั้งยืนเลยครับอย่าชมเชียวครับเจอถีบเปรี้ยงเลยครับขยับสร้างจังหวะกันนะครับซ้ายเจอขวาครับใครออกก่อนครับถีบขวาครับขวาหน้าครับของเทพมังกรครับตัดล่างเบาๆครับจากพยาครุฑเตะขาครับพยาครุฑครับกรรมการสุนทรศรีโบราก็พยายามจะสับมือชกเอาแหมเนี่ยครับสองจิตสองใจจะโดนลักษณะแบบนี้ครับไม่หนักก็เบาแล้วครับโดนลงโทษเอาวันนี้เราขอบคุณทั้งนึกถึงโตโยต้านะครับต้องโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับ02-662-6555จากเคมอเตอร์โดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์นะครับฝ่ายแดงวันนี้เทพมังกรน้ำเงินพยาครุฑเอ้าลุ้นเลยซ้ายกับขวานะครับกางกายกลางเวทีครับไม่เดินแต่ไม่หนีนะครับยังไม่มีใครอยากพลาดครับต้องบอกว่าไฟที่ผ่านมาลุ้นกัน5ยกเต็มๆนะครับหุ่นตลบไฟแลบครับเพียงแต่ว่าวันนี้ครับยังไม่ปล่อยของนะครับท่านผู้ชมใจเย็นๆครับกำลังหาช่องกันอยู่นะครับก็เหมือนเดิมนะครับรางวัลนะครับจากแอนตาซินนะครับเตะก้านคอเข่าลอยศอกกลับนี่มอบ 10,000 บาทครับจระเข้ฟาดหางมอบ 30,000 บาทสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแผลแตกเข็มละ500บาทขอบพระคุณนายห้างวิทย์นายวีระผู้ชมครับที่ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยตลอดมาครับครับได้เอาไปเลยครับแต่ตอนนี้นี่พยายามสร้างสรรโอกาสของตัวเองอยู่ครับอัดฉีดก็อยากได้เงินรางวัลพิเศษจากผู้สนับสนุนก็อยากได้ครับอ่ะไปลุ้นกันต่อยก3อ้าวน้ำเงินพยาครุฑนี่ถีบหมุนไปเหมือนกันอ้าวครับแต่ละช็อตแต่ละช็อตแม่ยันด้วยลูกถีบครับยันด้วยเท้าหน้านะครับทางด้านของนั่นแหละครับเวียงสิงห์เล็กหรือว่าเทพมังกรครับแล้วครับ2ยกผ่านไปครับเชื่อว่าไม่สร้างความผิดหวังแล้วครับตามต่อยกที่3ก่อนชมยกนี้นะครับรายการมวยนัดดีนัดยิ่งใหญ่ในวันพรุ่งนี้ครับรายการซุปเปอร์ไฟครับในวันคล้ายวันครบรอบวันเกิดเบิร์ธเดย์คุณสมหมายสกุลเมตตาครับจันทร์ที่11กันยายนพรุ่งนี้เจอกันที่สนามมวยเยาวชนกองทัพอากาศสนามกีฬาตุปะเตมีดอนเมืองครับไปร่วมให้กำลังใจไปเบิร์ธเดย์กับโปรโมเตอร์คุณภาพอีกคนนึงของวงการมวยครับผู้ที่มีแต่ให้ครับโปรโมเตอร์สมหมายสกุลเมตตาครับไม่มีโกรธไม่มีเกลียดใครครับใจถึงพึ่งได้แล้วก็เดินด้วยรอยยิ้มอย่างเดียวครับพรุ่งนี้ครับที่สนามมวยเยาวชนกองทัพอากาศทูปะเตมีกรุงเทพมหานครแต่ตอนนี้บนเวทีครับเทพมังกรขยับลงงัดศอกซ้ายเจอเข่าซ้ายของพญาครุฑครับกดแขนเอาไว้ครับพญาครุฑสับศอกขวาแม่พยายามจะสับศอกซ้ายแต่ตั้งแขนไม่ดีเอาเข่าแลกเข่าครับไล่ขาไว้หาจังหวะหาจังหวะเสียบได้ไหมอ้าวแม่ยังไม่ชัดเจนครับยังไม่ชัดเจนตีหน้าขาเสียบขวาไปครับเจอซ้ายโต้สับศอกโอ้โหเฉียวครับเอ้าลุ้นเลยนะครับเข่าไกลไปเรื่อยเทพมังกรแดงน้ำเงินพญาครุฑฟันโอ้โหเอ้าเอ้าแตกแล้วด้วยนะครับแตกไหมเนี่ยโอ้โหเนี่ยครับแตกไหมต่อยขวาลำตัวครับงัดศอกซ้ายครับโอ้โหดูฮะจัดหนักๆครับเนี่ยครับจังหวะบวกแบบนี้นี่50 50ครับหรือใครจะโดนครับและตอนนี้ทางด้านของเทพมังกรน่ะโดนครับกรรมการไอ้หมอมาดูเลยครับโอ้โหนั่นแหละครับเดี๋ยวจะมีภาพช้าดูตอนหมดยกนะครับดูอีกนี่ครับต่างคนต่างศอกครับแต่ว่าศอกของพญาครุฑครับโดนครับโอ้โหดูฮะนี่เวอร์ออกมาเลยนะครับอีกครั้งหนึ่งครับปั้งเข้าไปครับซ้ายแลกซ้ายนะครับแต่ว่าซ้ายของพญาครุฑน่ะถึงก่อนครับเลือดไหลโกรกแล้วครับติดคมศอกมาแล้วครับต่างคนต่างโดนนะครับโอ้โหและแผลนะครับโอ้โหทั้งใหญ่ทั้งลึกไม่ไหวครับคุณหมอจีรศักดิ์บุพภาชาติครับยุติการชกเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหศอกเดียวเลยครับนั่นแหละครับชูมือเรียบร้อยครับบนเวทีรับรางวัลพิเศษก่อนมารับก่อนมารับก่อนโอ้โหโชคร้ายครับจังหวะบวกแบบนี้ครับก็ตัวใครตัวมันจริงๆครับติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด